ุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภราสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator ครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการทำงานที่น่าสนใจมากเลยครับกับคนที่น่าสนใจจริงๆครับพี่ส้มประมวลศรีคงยิ่งยงครับพี่ส้มเป็นล่ามและเป็นผู้ช่วยประสานงานให้กับครูวิกตอเรียนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับการอยู่ดีตายดีเนาะ Living and Dying แล้วก็มีคอร์สที่น่าสนใจอีกมากมายเลยวันนี้เราจะชวนพี่ส้มมาคุยว่าเอ๊ะนอกจากเราจะทำงานด้านการเตรียมตัวตายเนาะทั้งทำสมุดเบาใจทั้งพาผู้คนรู้จักกับความตายแล้วยังมีความตายในแง่ที่น่าสนใจมากๆก็คือการเตรียมตัวตายเรื่องโปรเซสภายในรวมถึงจิตใจและก็จิตวิญญาณด้วยครับวันนี้มาคุยกับพี่ส้มกันครับสวัสดีครับพี่ส้มครับสวัสดีค่ะต้อมครับพี่ส้มช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับพี่ส้มตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ก็ทำงานอิสระเนาะเป็นผู้ช่วยกระบวนการกับเพื่อนๆทำกับเรียกว่าผู้ด้อยโอกาสต่างๆหนึ่งในที่เราทำก็จะเป็นกับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนาะก็คือทางโรงพยาบาลศรีธัญญาคือกลุ่มสยายครอบครัวกับที่ลิฟวิ่งแล้วก็มีทำในเรือนจำหรือในบ้านเมตตาด้วยแล้วก็แต่อีกงานนึงที่ทำเยอะๆมากในเรื่องนี้เลยก็คือเป็นล่ามแล้วก็เป็นช่วยผู้ช่วยประสานงานของครูวิกตอเรียเนาะแล้วก็พี่ก็ทำงานรับฟังด้วยเนาะก็คือรับฟังผู้ที่มีความทุกข์โดยทั่วไปแล้วก็ทำงานล่ามให้กับหมู่บ้านพราหมณ์แล้วก็ทางศูนย์วิปัสสนาของท่านโกเองกาอันนี้ก็คือประมาณที่พี่ทำอยู่ก็แล้วแต่เนาะงานใดเข้ามาเมื่อใดก็ตามนั้นครับผมครับวันนี้ก็มาคุยกับพี่ส้มในฐานะว่าโอ้ทางทีม Peaceful Death นะครับแล้วก็ผมด้วยก็มีโอกาสได้ไปเรียน Living and Dying with Nitty กับครูวิกตอเรียเนาะแล้วก็พี่ส้มก็เป็นล่ามแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับความตายในคลาสนี้สุดยอดมากๆเลยอยากให้พี่ส้มแนะนำให้หน่อยว่าครูวิกตอเรียกับครูวิกตอเรียเนี่ยทำคลาสอะไรทำการอบรมอะไรยังไงแบบไหนบ้างคะพี่ส้มก่อนหนึ่งต้องแนะนำก่อนนะว่าครูวิกตอเรียเนี่ยคือแกเป็นชาวสเปนเนาะแต่ว่าแกเรียนจบมาทางด้านการศึกษาเลยเนาะทางด้านการศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแต่ว่าแกเนี่ยไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่ที่เนปาล30ปีซึ่งสิ่งที่แกไปทำที่เนปาลเนี่ยก็คือแกไปคิดค้นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรเพื่อการแปลเปลี่ยนและพัฒนาทางจิตโดยเฉพาะเลยแกเรียกว่า mental maturity เนาะซึ่งมันเป็นการซึ่งมาจากสิ่งที่แกได้เจอได้เรียนรู้แบบว่าคนเราเนี่ยแม้จะอายุมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าจิตมันไม่ได้พัฒนาไปด้วยเนาะจิตมันไม่ได้ติดตามอายุแล้วแกก็ไปเจอปัญหาในหลายอย่างกับตอนที่แกทำงานกับเด็กที่เนปาลซึ่งตรงนี้มันทำให้แกสนใจที่จะไปเรียนรู้ว่าเออแล้วเราจะช่วยเด็กๆให้พัฒนาทางจิตได้ยังไงบ้างพอครูไปทำงานเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคือสิ่งเหล่านี้ที่แกเอามาสอนพวกเราอยู่ในเมืองไทยตอนนี้คือเป็นสิ่งที่แกสอนเด็กๆเนาะแกสอนเด็กๆในเนปาลเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยอ่ะจนเด็กมัธยมคือเด็กๆอนุบาลเด็กมัธยมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งก็คอร์สที่แกสอนในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีที่ต้อมพูดไปแล้วเนอะ Living and Dying with Dignity ก็คือจะเกี่ยวกับชีวิตการความตายแล้วก็ชีวิตเนาะการชีวิตแล้วก็ความตายการมีชีวิตและมีความตายอย่างมีศักดิ์ศรีนอกจากนี้แกก็มีคอร์สที่เป็นที่เรียกว่าไงคอร์สเริ่มรู้จักกันเยอะก็คือ Life Mission นะก็คือคอร์สพันธกิจชีวิตทำให้คนได้แบบรู้จักหาว่าเออเราเกิดมาชาตินี้จริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราจริงๆซึ่งในวิธีของการของแกเนี่ยคือจะพาให้เราไปเจอซึ่งจริงๆเราคิดไว้แล้วทุกคนเนี่ยคิดพันธกิจชีวิตไว้แล้วก่อนที่เราจะมาเกิดแต่เราแค่ไม่รู้แต่แกจะพาเราให้ไปหาให้เจอว่าจริงๆอะเราเกิดมาชาตินี้เรามีหมุดหมายที่จะต้องทำเรื่องอะไรครับแล้วก็คอร์สอีกคอร์สหนึ่งที่ก็เป็นเรื่อง mental maturity เนาะคือ mental maturity จริงมันเป็นชื่อวิชาของแกรวมๆเนาะแต่เราก็ไม่แตกไปหลายๆคอร์สบางทีเราก็จะเรียกว่า empower the mind บ้างบางทีเราก็จะเรียกว่าเรียกว่าไงอะ unfold poison of the mind ก็คือเป็นการแบบว่าคลายพิษในใจอะไรก็จะแตกออกไปเป็นคอร์สต่างๆของแกมากมายค่ะซึ่งแกก็ยังมีของอีกเยอะเนาะที่เราค่อยปล่อยมาในเมืองไทยก็ส่วนหนึ่งนี่ที่กำลังจะมีคอร์สในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือคอร์สRoulette of Detachment สำหรับ Father นะก็เป็นคอร์สของการปล่อยวางพ่อนะให้เราวงล้อแห่งการปล่อยวางเรื่องพ่อก็เป็นการทำงานเรื่องพ่อก็จะเป็นอีกเรื่องนึง
คือแกก็จะมีเรียกว่าไงแกมีเรื่องของแกรุ่งรวยมากอ่ะเราก็ค่อยๆค่อยๆปล่อยออกมาเนาะในบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว่าก็มีผู้คนที่ติดตามแล้วก็สนใจการสอนของแกอยู่กลุ่มนึงค่ะครับผมงั้นมาสู่พี่ส้มบ้างครับพี่ส้มเข้ามาทำงานกับครูวิกตอเรียได้ยังไงครับก็เริ่มจากเพื่อนเนาะณภาเนาะเป็นเพื่อนกันก็ชวนให้พี่ไปเป็นล่ามในคอร์สครูวิกพี่ก็ไปเป็นล่ามตอนที่ณภาจัดmental maturity ให้กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ living ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยจิตเวชหรอกก็คือมีทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานเยียวยาผู้ป่วยก็ไปเรียนกันแล้วพี่ก็ไปเป็นล่ามคอร์สนั้นก็เจอกันปุ๊บก็ปิ๊งกันเลยค่ะครับพี่ก็รู้สึกว่าครูวิกก็เลยมีของเนาะพี่รู้สึกว่าแกมีของแบบของดีเยอะอะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนไทยได้รู้จักแกแล้วก็ได้เรียนรู้จักแกแล้วก็ได้เอาสิ่งที่แกสอนเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือพี่รู้สึกว่าคือครูวิกก็เรียนสำหรับพี่ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าแกเอาธรรมะที่สำหรับพี่มันเหมือนกว่าพี่จะไปถึงจุดที่เข้าใจเรื่องนั้นๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกฝนนานมากเลยกว่าจะเข้าใจแล้วก็ไม่กล้าพูดได้ว่าเราเข้าใจเนาะแต่ด้วยวิธีการของครูอ่ะครูพาให้เราไปสัมผัสได้แบบถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็เข้าไปแล้วก็แล้วคนก็จะได้รับประสบการณ์แบบที่มันเราไม่เคยได้รับการเรียนรู้แบบนี้มาก่อนก็เลยคิดว่าครูมีของดีอ่ะต้องทำให้คนได้รู้จักของดีของครูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่ฟังพี่ส้มเล่ามาเนาะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมีหลายอย่างเลยเนาะที่จะเป็นเหมือนกับการเรียนรู้เพื่อการแปลเปลี่ยนและพัฒนาอย่างที่คุณครูเขาคิดค้นไว้ว่าเป็น mental maturity เนาะแต่ว่ามาถึงเนี้ยครับ living and dying หรือว่าการอบรมหรือว่าการเรียนรู้เรื่องกับชีวิตและความตายเนี่ยในช่วงท้ายอย่างเงี้ยเนาะหลายๆคนเนาะเช่นเราทำงานกับPeaceful Day อย่างเงี้ยครับ Peaceful Day เนี่ยแฟนคลับของเราเนี่ยก็จะเป็นคนถ้าไม่เป็นคนป่วยก็ต้องเป็นคนดูแลแล้วหรือว่าเป็นวัยกลางคนที่เริ่มตระหนักถึงชีวิตแล้วว่าแบบพ่อแม่เราเริ่มแก่แล้วนะหรือว่าคนจะมีวัยรุ่นเข้ามาบ้างครับที่จะเข้ามาเพราะว่ามีความคิดว่าตัวเองอยากตายเลยเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับความตายคราวนี้หลายๆคนถ้าเป็นอยู่นอกวงนี้นะก็จะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาของเราอ่ะแล้วก็กลัวด้วยหวั่นกลัวนะที่จะแบบไปรู้จักมันที่จะมาพูดเรื่องความตายกันที่จะมาแบบอะไรเข้าไปเรียนคอร์สอะไรนะชีวิตความตาย living and dying อะไรไม่กล้าที่จะเข้าไปเรียนรู้อยากถามพี่ส้มอย่างนี้ครับว่าเมื่อจากมันเป็นเรื่องไกลตัวในความคิดของคนทั่วไปมากๆเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้คนควรจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับคือจริงๆความตายเราไม่รู้เนาะว่ามันจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยมันเหมือนกับทุกคนต้องเกิดทุกคนก็ต้องตายนะอุ้ยก็เลยมักจะพูดในคอร์สเสมอว่าเราอ่ะเรียนรู้เรื่องกระบวนการเกิดกันเนาะคือคุณแม่นี่ก็จะต้องไปอบรมว่าจะคลอดนะต้องแบ่งอย่างนี้นะต้องแบบใช้อย่างไรใจอย่างนี้คุณพ่อก็ไปรับการอบรมด้วยเนาะเวลาจะมีเด็กเกิดทุกคนไปรับการอบรมว่าจะแบบจะทำให้ลูกเกิดออกมาได้ไงแต่ทำไมเราถึงไม่มีการเรียนการสอนเรื่องการตายทั้งที่ทุกคนต้องตายแล้วประเด็นก็คือไม่มีใครรู้เนาะว่าวันตายของเราคือเมื่อไหร่คือของพี่เนี่ยมันอาจจะมาจากความสนใจส่วนตัวด้วยว่าพ่อคุณพ่อพี่เสียตอนพี่เพิ่งอายุยังไม่สิบขวบดีเลยซึ่งเสียด้วยอุบัติเหตุเนาะซึ่งอย่างเงี้ยคือพ่อพี่เพิ่งอายุ37พ่อพี่ก็เสียได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องอายุเท่านี้80-90แล้วค่อยมาสนใจเรื่องความตายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นในแง่ของในเชิงของโดยรวมในเรื่องของอายุตรงอีกมุมนึงเนี่ยก็คือถ้าเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความตายเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับมันจะทำให้เราได้เห็นว่าเราให้คุณค่าเรื่องอะไรเราให้ความสำคัญเรื่องอะไรแล้วเราจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องไหมหรือเราต้องกลับมามองใหม่ว่าเอ้ยเราใช้เวลาตามลำดับความสำคัญของเราไหมกับสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตนี้ครับนั่นก็เป็นในมุมของรวมๆเนาะคือพอเรารู้เรื่องความตายลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอยู่อย่างแบ
ตระหนักในคุณค่าของชีวิตอ่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าความตายจะพรากเราไปจากคนที่เรารักหรือจะพรากคนที่เรารักไปจากเราเมื่อไหร่แล้วเราก็จะไม่อยากสั่งสมเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไม่ยอมให้มันมีปัญหาคาใจใดๆคือถ้าเรามีเรื่องอะไรกับใครเราจะเคลียร์ทันทีเราจะมีนิสัยในการแบบเคลียร์ทันทีเพราะเราไม่รู้ถ้าเราไม่เคลียร์อันนี้ไอ้เรื่องเนี้ยที่มันคาอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราตายไม่ดีในวันพรุ่งนี้ที่เราจะตายก็ได้น่าสนใจมากเลยครับพี่ส้มเพราะว่าเรื่องการตายดีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้ถ้าคนเข้าใจแล้วคนเข้ามาเรียนรู้เราจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตมากมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องความตายเนาะแต่ว่าช่วงสมัยนี้เนาะที่ผมเห็นด้วยกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมหลายๆคนน่ะพูดถึงความตายมากขึ้นแต่พูดถึงในแง่นี้ครับพี่ส้มถ้าตายซะได้ก็ดีหรือว่าถ้าจะตายวันนี้ก็โอเคแล้วนะก็คือพร้อมไปแล้วไม่อยากจะเผชิญอะไรอีกหรือว่าพูดถึงความตายในแง่ที่ว่าให้มันจบไปกับชีวิตหรือว่าแบบเหนื่อยท้อแล้วแต่ว่าเหมือนพูดแต่ไม่ได้เข้าไปเรียนรู้จริงๆไม่ได้รู้สึกครับพี่ส้มเห็นยังไงบ้างกับคำพูดประมาณนี้ครับคือพี่ว่าคำพูดแบบนั้นมันเหมือนกับเป็นการประชดประชันเนาะมันเหมือนกับแค่พูดแบบพูดออกมาเพื่อประชดประชันพูดออกมาเพื่อแค่ว่าเออเฉียงฉันน่ะตายๆซะได้ก็ดีก็คือเหมือนกับเพื่อให้มันเราอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้นะอาจจะให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกแต่ว่าถามว่าคนพูดรู้สึกเข้าไปจริงๆไหมว่าความตายคืออะไรหรือจริงๆแล้วจำลองจะพูดออกมาเนี่ยพร้อมขนาดไหนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะยังห่างไกลเนาะคิดว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่พี่คิดว่ามันเป็นคำพูดติดปากของหลายๆคนอยู่เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่มีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะๆเนาะแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหนึ่งในสภาวะที่เขาเป็นก็คือเขาอยากตายเขาอยากที่จะตายเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอยู่ไปมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็คือประเด็นก็คือความตายนี่เราอยากไม่ได้นะคือหมายว่าเราอยากตายเราก็ไม่ได้ได้ตายนะมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดเมื่อมันถึงเวลาที่มันจะเกิดแล้วก็ไม่มีใครเลือกได้ว่าวันนี้เราจะตายหรือวันนี้เราอยากให้คนคนนี้ตายก็ไม่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเช่นนั้นมันก็เลยมีเสน่ห์ของมันในแง่ที่ว่าเราทำได้แค่เราเตรียมกายเตรียมใจเราให้พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็ยอมรับกับความตายที่มาถึงแต่เราไม่สามารถที่จะเลือกหรือออกแบบการตายของเราแบบแม้ว่าเลือกได้ว่าฉันจะตายวันนี้ฉันจะตายอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราไปเป๊ะพอพูดถึงอย่างเงี้ยเลยนึกอย่างนี้ครับพี่ส้มว่าหลายๆคนเนาะพอเราคุยกันจากคำพูดเมื่อกี้หลายๆคนนึกถึงความตายก็เป็นเชิงประชดประชันหรือนึกถึงเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยเกินไปกับชีวิตเหนื่อยท้อหรือบางทีก็รู้สึกว่ามีภาวะที่อยากตายเพราะจากโรคจากภาวะซึมเศร้าเนาะอย่างเงี้ยแต่มาถึงที่ผมได้ไปเรียนกับครูวิกตอเรียเนาะแล้วก็เรียนกับพี่ส้มด้วย living and dying with dignity การที่เราจะอยู่และตายอย่างมีศักดิ์ศรีมันเป็นยังไงครับพี่ส้มก็การอยู่และการตายอย่างมีศักดิ์ศรีมันก็คือการที่มันเริ่มจากจริงๆในคลาสเนี่ยเราสอนให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตายเกี่ยวกับมีประสบคือจริงความพิเศษของครูวิกตอเรียคือครูวิกตอเรียเนี่ยพาคนให้รู้จักแล้วก็มีประสบการณ์เชิงลึกกระบวนการการตายซึ่งพอเรารู้จักและมีประสบการณ์การลึกเนี่ยมันก็เลยทำให้แล้วครูก็จะนำพาให้เราสร้างความเข้าใจเนาะในเรื่องที่เราต้องการต้องจัดการแล้วก็สะสางเพื่อให้เรามีการตายที่ดีได้และนอกจากนี้ครูยังนำพาให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจแบบเป็นขั้นเป็นตอนอีกแบบจับต้องได้ให้คนแบบสามารถมีการตายในแบบที่ต้องการได้ซึ่งพอต้องถามว่า
การอยู่และการตายอย่างมีศักดิ์ศรีมันเป็นยังไงมันก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเนาะอย่างเต็มเปี่ยมก็คือใช้ชีวิตแบบรู้ในคุณค่าของชีวิตรู้ในคุณค่าของลมหายใจที่เรายังมีอยู่ในวันนี้รู้ในคุณค่าของเวลา24ชั่วโมงที่เรามีเท่าๆกันรู้ในคุณค่าของศักยภาพของเราว่าศักยภาพของเราเราทำอะไรได้บ้างเราเอาตรงนี้ไปใช้ยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเราต่อครอบครัวและต่อสังคมครับอันนี้คืออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะตายอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือด้วยพอเราได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆที่พี่พูดมาเมื่อกี้มันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องจัดการทำงานเพื่อให้เราตายอย่างมีศักดิ์ศรีได้เช่นเรามีเรื่องง่ายๆอย่างที่คนมักนึกถึงนะคนก็มักนึกถึงแค่เรื่องแบบพินัยกรรมอะไรนะทรัพย์สินเงินทองต้องจัดการแบ่งกระจายแต่จริงๆอันนั้นมันเล็กนิดเดียวนะเป็นแค่ส่วนนิดเดียวเองแต่จริงเรื่องใหญ่ๆที่คนนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของอารมณ์ที่เราสะสมไว้ในตัวเรานี่แหละเราสะสมอารมณ์ไว้ในตัวเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะแบบซึ่งมันอาจจะมาจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือมันอาจจะมาจากความสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีซึ่งตรงเนี้ยพอเราได้มาเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอารมณ์อะไรที่เราควรจะบ่มเพาะแล้วสะสมมันต่อไปแล้วเลี้ยงดูมันแล้วทำให้มันโตกับอารมณ์แบบไหนเหรอที่เราควรจะรีบจัดการแล้วก็พาตัวเองออกไปแล้วเราก็จะได้เรียนรู้อีกว่าความสัมพันธ์แบบไหนเหรอที่เราควรจะแบบหล่อเลี้ยงและเกื้อกูลลดน้ำพากันดำเนินต่อไปกับความสัมพันธ์แบบไหนเหรอหรือเรื่องค้างๆในใจอะไรเหรอที่เราต้องรีบสะสางที่เราต้องรีบเคลียร์ที่เราต้องรีบขอโทษที่เราต้องรีบขอให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เราเห็นมิติในเรื่องพวกนี้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะไม่รู้ตอบคำถามต้อมไหมโอ้เรียกว่าตอบเกินคำถามอีกครับพี่ส้มเนี่ยผมก็มาคิดเทียบเคียงกับตัวเองเนาะเพราะผมก็ไปเรียนที่คอร์สมาแล้วก็ได้มาคุยกับพี่ส้มในวันนี้ด้วยผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยบวชเป็นพระมาแล้วตอนนั้นนะผมก็คิดว่าความตายของผมเนี่ยมันค่อนข้างโดดเดี่ยวนิดนึงนะหมายถึงว่าผมก็ค่อนข้างว่าเราก็มีชีวิตอยู่สันโดษคนเดียวแล้วเราก็พร้อมที่จะจากไปวันไหนวันใดแล้วก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำใจแล้วผมก็จะคิดเสมอว่าผมก็พร้อมถ้าความตายมาเมื่อไหร่ก็พร้อมจะจากไปแหละแต่พอผมมาทำงานที่ฟิฟฟูดเดย์ครับผมว่าผมพร้อมรับมือกับความตายนะแต่พอมาดูรายละเอียดเข้าจริงๆลองมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตลองมาทำสูตรเอาใจเฮ้ยรายละเอียดพวกนี้ไม่เคยคิดเลยนี่หว่าเราแค่คิดในหัวอย่างเดียวว่าโอเคเราพร้อมถ้ามาเมื่อไหร่เราก็รับได้นี่เนาะแต่ว่ารายละเอียดอีกมากมายเลยที่มีอยู่ในชีวิตที่เราอาจจะต้องเตรียมเช่นอันจะมีคำถามที่ผมช็อกมากเลยอ้าวถ้าเราไม่ตายเลยล่ะแล้วเรากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงใครจะดูแลหรือเราจะอยู่ยังไงต่ออันนี้พี่ฟูเดททำให้ผมเนี่ยเห็นสเต็ปนี้ว่าจริงๆมันมีเรื่องที่เราเตรียมเพื่อคนที่อยู่ร่วมกับเราหรือถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือความตายที่มันแบบทรหดลำบากมันจะเป็นยังไงแต่พอมันได้เรียนกับครูวิคครับผมพบความตายของตัวเองที่อบอุ่นและงดงามพี่ส้มผมดึงคนเข้ามาอยู่ร่วมกับความตายในวาระท้ายของผมได้มีโอกาสได้เคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกติดค้างแล้วไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารแม้จะเราจะสื่อสารทางเดียวด้วยการแบบทำกิจกรรมในคลาสเนาะก็รู้สึกว่าโอ้โหเราได้สื่อสารเราได้ทำงานกับคนจริงๆกับคนสำคัญของเราแล้ววาระสุดท้ายที่เราสร้างมันจำลองมันในแบบของเราเนี่ยมันแบบงดงามแล้วมันคงจะดีมากถ้าเราได้ตายในแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นการตายที่เราจะตายตาหลับที่สุดตายดีที่สุดในแบบที่เราต้องการเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วครับพี่ส้มก็เลยจะถามพี่ส้มว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วหัวใจสำคัญที่คลาส Living and Dying Infinity หรือที่ครูวิกตอเรียอยากจะสื่อสารกับผู้คนเกี่ยวกับความตายเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับคือหัวใจสำคัญเลยพี่คิดว่าครูอยากให้เราได้มาเผชิญเนาะเผชิญกับประสบการณ์ของ
หนึ่งครูได้แบบเหมือนกับครูได้จำลองสถานการณ์ให้เราได้เผชิญของประสบการณ์ของการที่ต้องมีการจากลาแบบกระทันหันซึ่งการตายในหลายๆครั้งก็คือการจากลาแบบกระทันหันอย่างเช่นเมื่อเช้ายังเห็นกันอยู่เลยแล้วก็บ่ายก็ไปแล้วอะไรเงี้ยคือให้เราได้เข้าไปใกล้ตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราจะได้เผชิญอะไรแล้วก็ให้เราได้ลงไปมีประสบการณ์กับกระบวนการการตายครับข้างในพอพูดถึงข้างในเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของครูคือพอข้างในมันคือสองอย่างนะทั้งในแง่ของกายและใจในแง่ของกายก็คือการแตกสลายของธาตุต่างๆเนาะซึ่งด้วยวิธีนำพาของครูวิกมันจะไม่เหมือนกับบางคนก็เคยมีผู้เข้าร่วมหลายๆคนแล้วบอกว่าเคยเรียนแล้ว เรื่องเกี่ยวกับบาโดบางคนก็บอกว่าไปเข้าคอร์สหลายวันเลยแต่ก็ไม่ได้ประสบการณ์เท่ากับที่ครูได้ให้เราไปมีประสบการณ์เข้าไปในเนื้อในตัวเราเลยเนาะนั่นคือทางกายกับสองทางใจก็คือครูแบบให้เราได้เผชิญความรู้สึกให้เราได้รับรู้ความรู้สึกของเราเลยเมื่อเราได้ไปเจอกับประสบการณ์เหล่านั้นว่ามันมีความรู้สึกอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราได้รู้สึกแล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ครูพยายามจะนำพาเราไปอ่ะก็คือครูให้เรายอมรับแล้วก็สี่โหลราบนี่เป็นคำหลักๆสองคำนะที่ครูมักจะเน้นเสมอก็คือจริงๆสุดท้ายเนี่ยการตายเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวมันอาจจะดูเป็นมิติพิศวงแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายและสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้เมื่อเราเข้าสู่สภาวะการตายก็คือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวก็กลัวเนาะเจ็บก็เจ็บก็คือยอมรับแล้วก็สิโลราบแล้วก็ไปกับกระบวนการถ้าเราไปดิ้นรนหรือเราไปขัดขืนหรือเราแบบเอ้ยยังไม่อยากตายตอนนี้ฉันไม่อยากตายมันก็จะยิ่งทำให้กระบวนการนั้นมันทุกข์ทรมานเนาะแล้วมันก็จะยิ่งทำใหเราไกลจากคำว่าตายดีมากมากครับครับพี่ส้มพูดมาแล้วผมยังจำช่วงวินาทีที่แบบทำกิจกรรมแล้วดูเรื่องการแตกสลายของธาตุผ่านประสบการณ์เตรียมตัวตายผ่านประสบการณ์ลองตายในคลาสของโควิดนะผมรู้สึกว่ามันดีนะแล้วมันกลายเป็นมิติใหม่ที่ผมมองความตายว่าสิ่งเนี้ยมันสำคัญเหมือนกันนะที่เราจะต้องเตรียมเรื่องภายในเรื่องที่เราจะซีโรราบและยอมรับว่าถ้าไฟของเรามันกำลังไปแล้วล่ะถ้าน้ำของเรามันจะไปมันจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเจ็บปวดมันจะว้าวุ่นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องซีโรราบและยอมรับมันแล้วต้องอยู่กับมันจบจนถึงนาทีสุดท้ายถึงว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วหายไปอะไรเงี้ยแล้วถึงแม้จะหายไปแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกที่จะต้องวางจากการยึดติดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงๆที่ผมได้เรียนรู้เนาะแล้วมันก็ทำให้ผมมาตระหนักตามคำพูดของครูว่านอกจากเราจะทำงานเรื่องความตายที่เราจะต้องไปช่วยคนอื่นเนี่ยตายดีต้องเตรียมอะไรบ้างต้องนึกถึงแฟกเตอร์อะไรที่สำคัญเราต้องตัดสถานที่ยังไงใครจะมาช่วยดูแลเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หรือว่าเราอยากตายแบบไหนอยากยื้อหรือไม่ยื้อเรื่องสำคัญที่จำเป็นจริงๆสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอนะผมว่าควรจะต้องรู้และยอมรับซีโรราบกับชีวิตหรือว่ากระบวนการภายในที่จะตายเพื่อที่จะเมื่อถึงเวลาจริงๆเนาะพี่ส้มเราก็จะได้แบบรับรู้เข้าใจแล้วก็ไม่กลัวไม่กังวลกับวายอ่ะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เรียนจากคลาสของครูนะผมก็ทำให้เห็นเลยว่าโอ้มันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะจากไปอย่างสงบๆเนาะไม่คือสุดท้ายอย่างที่ต้องพูดเมื่อกี้แหละคือคำว่าแบบสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยวางนะคือเราต้องวางเราต้องยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราสุดท้ายเราต้องปล่อยวางร่างกายนี้เราต้องสละทิ้งสละคืนร่างนี้ไปคือร่างนี้สุดท้ายก็เป็นแค่ธาตุสี่นะดินน้ำลมไฟแล้วเราก็แค่ปล่อยไปเราก็ต้องปล่อยมันไปเพราะอันนั้นไม่ใช่เราละปล่อยไปแต่ว่าคือบางทีหลายๆครั้งคือพูดมันง่ายเนาะแต่ว่าความยากก็คือเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องปล่อยมันไปให้ได้ซีโรราบก็คือเราต้องปล่อยมันไปให้ได้แล้วก็ไปกับกระบวนการที่แบบเรากำลังต้องออกเดินทางครับพี่ส้มน่าจะได้ทำงานกับคนหลายๆคนมีคนหลายๆแบบเนาะกลุ่ม Fit Food Day ก็เข้าไปทำงานกับคลาสนี้เนาะแล้วก็น่าจะมีบุคคลทั่วไปและหลายๆคนที่สนใจเข้ามาอยากถามพี่ส้มว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดหรือว่าเขามีปัญหาอะไรไหมถึงหรือ
จะเข้าถึงความตายหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความตายตรงนี้ครับกระบวนการคือถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเปิดใจรับนะเปิดใจรับแล้วก็ทำตามที่ครูบอกคือครูบอกให้ทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นแบบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่ต้องแบบก็คือปัญหาหลักๆเลยคืออีโก้คือปัญหาหลักๆเลยของไม่ว่าจะคนกลุ่มไหนวัยไหนเลยก็คืออัตตาตัวตนหรืออีโก้นี่แหละอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคให้คนไม่กล้าเปิดเผยเนาะหรือว่าไม่กล้าเข้าไปสัมผัสความรู้สึกบางทีก็กลัวเสียหน้าไม่กล้ายอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ลบหรือไม่ยอมรับอารมณ์ลบของตัวเองอ่ะแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญมากๆเลยที่จะกีดกันการได้ปลดสัมภาระที่เราแบกไว้บนบ่าเนี่ย คือจริงๆถ้าเขาแค่เปิดใจเนาะแล้วก็ฉีกไอ้เกราะพันธนาการที่มันพันธนาการเขาเอาไว้อ่ะแล้วก็เหมือนเปลือยออกมาเลยอ่ะยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่มีที่เป็นที่กำลังเผชิญแบบไม่สร้างภาพคนนั้นน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากคลาสครับแต่ว่าหลายๆคนเนอะก็จะเข้ามาแบบเหมือนเกรงนิดนึงแบบเหมือนกับบางทีก็รู้ว่ากูรู้แล้วอะไรเงี้ยคือมาด้วยแบบความรู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันนี่ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จริงๆประเด็นคือไอ้คำว่าฉันรู้แล้วมันไปบล็อกมันไปบล็อกเอาไว้โดยที่ทำให้เขาก็เลยไม่ได้เปิดใจที่จะรับว่าภายใต้สิ่งที่ครูพูดมันคืออะไรครูให้ทำอะไรแล้วเขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่ครูให้ทำจริงๆคือบางคนนี่ต้องแซะกันหลายรอบมากนะครูก็จะแซะเข้าไปจนแบบจนมันออกมาจนได้อะคือครูก็จะแบบครูเป็นครูเนาะครูก็จะแบบว่าคือครูบอกว่าครูไม่แคร์หรอกว่าใครจะรู้สึกยังไงครูไม่สนใจความรู้สึกของพวกเราแต่ครูสิ่งที่ครูสนใจคือให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่ครูสอนครับใช่เลยครับพี่โซ่ฟังแล้วก็นึกถึงครูเลยนึกถึงท่าการเรียนการสอนครูเนาะมีลำดับการเรียนที่แบบพาให้เราทั้งสนุกพาให้เราตื่นแล้วพาให้เราทั้งซึมลึกไปกับเรื่องภายในของตัวเราเองเนาะผมก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมเนี่ยกระบวนการการเรียนรู้ที่เข้าไปเรียน5วันหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเราไปเรียน Living and Dying with Dignity นี่ถึง5วันเลยเนาะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยครูก็จะค่อยๆพาเราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับความตายนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งเลยที่แบบโอ้โหกว่าจะทำโจทย์ทำงานเสร็จผ่านโจทย์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ต้องให้เวลากับตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราทุ่มพลังแรงกายมากสมมติว่าเขียนจดหมายแค่ฉบับเดียวนี่แหละแต่ว่าใช้เวลาแล้วก็เอาความคิดความรู้สึกของเรามาทำงานกับตัวเองทำงานกับคนที่เรารักจริงๆเลยครับพี่ส้มสำหรับพี่ส้มหลายๆคนที่เข้ามาแล้วอะทั้งจะมีอีโก้บ้างมีความคิดหรือว่าหลายๆคนเนาะก็มาเหมือนกับเราสมมุติว่าถ้ามาทางสายพุทธเลยเนี่ยก็จะเราก็จะมีเรื่องเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ผมอย่างผมเองก็รู้สึกว่าเราก็นึกถึงความตายอยู่ตลอดแหละแต่ว่าเวลาที่เราเปิดใจเราก็รู้สึกว่าความตายมันสอนอะไรเรามากขึ้นทุกวันเพราะว่าวันที่เราคิดวันนู้นกับวันที่เราคิดวันนี้มันก็เราเดินทางมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาได้ตลอดเวลามาถึงตรงนี้ครับว่าคนที่เข้ามาร่วมอบรมหรือมาเข้าคลาสกับครูวิกเนี่ยพี่ส้มว่าเขามองเห็นความตายเป็นยังไงบ้างเขามองเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาได้เป็นยังไงกันบ้างครับแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ยังทำตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะมันเหมือนแบบมันไม่ได้อาหารใจนะทุกครั้งที่พอคอร์สมันไปถึงวันที่5เนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนแบบจับต้องได้เลยก็คือโดยส่วนใหญ่เนาะผู้เข้าร่วมก็จะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสีหน้าและแววตาที่แบบทุกคนก็จะไปสู่ความกระจ่างถ้าเทียบกับวันแรกที่มานะเพราะว่าอันแรกเลยก็คือแต่ละคนก็จะได้ปลดสัมภาระที่ตัวเองแบกเอาไว้ที่มันไม่ได้จำเป็นหลายคนก็จะได้ทำงานเรื่องความสัมพันธ์ที่ค้างเนาะซึ่งอันนี้ครูก็จะชวนเราทำในความสัมพันธ์สำคัญเนาะแล้วหลายคนเนี่ยพอเข้าใจเรื่องกระบวนการการตายเนี่ยมันทำให้เขาได้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตเขาในตอนเนี่ยแล้วมันทำให้เขาได้กลับมา
ให้ค่าหรือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มันแมทเทอร์ที่มันมีค่ากับเขาอ่ะครับซึ่งจริงๆอันนี้เกิดขึ้นในคอร์สนะไม่ได้ต้องรอจนจบบางคนพอไปถึงแค่วันแรกผ่านไปก็เกิดแล้วแต่บางคนก็คืออาจจะถึงวันที่3วันที่4ก็จะได้สัมผัสตรงนี้อย่างลึกซึ้งเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็แน่นอนแต่ละคนในคอร์สที่ต้องได้แน่ๆก็คือจะได้เข้าใจถึงกระบวนการการตายในมิติของทางว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทางกายภาพในทางอารมณ์แล้วก็ในทางจิตวิญญาณคือครูพาเราไปในทุกระดับเลยเนาะทั้งทางกายทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในมิติของจิตวิญญาณว่ามันพาเราไปถึงไหนไปเห็นถึงว่าถ้าเราทำดีกับทำไม่ดีมันมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องยังจำภาพตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นได้ จำได้ ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอะได้เครื่องมือที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเอาไว้ใช้ทำงานกับตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายแล้วก็เอามาใช้ระลึกถึงเสมอเวลาที่เราแบบเวลาที่เรานอนเวลาที่เราคิดประวัติพันพึงถึงความตายเราก็จะนึกแล้วก็ครูก็จะมีเครื่องมืออ่ะถ้าพูดก็พูดเนาะเราก็ได้ทำโควาด้วยกันเราก็ได้โยคะนิทาด้วยกันแล้วก็ระลึกถึงความตายให้มันเป็นส่วนเนื้อไปเขาเรียกเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จริงๆแล้วเราหลับก็เหมือนเราตายทุกวันเนาะพอผ่านจากที่ไปทำงานกับครูเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แนบสนิท กับชีวิตแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่บอกแต่ว่าพอผมเข้าใจว่าอย่างนี้พอคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะลึกๆมันคือความกลัวเนาะพี่ส้มใช่ลึกๆมันคือความกลัวที่จะเข้าไปแตกหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่จะแบบฉันรู้ว่าฉันรักเธอนะแต่เรื่องเนี้ยไม่อยากจะนึกถึงแล้วก็ไม่พูดซะดีกว่าเก็บคาราคาซังไว้แล้วก็ไม่นึกหรอกว่าเราจะได้จากกันวันใดวันหนึ่งนะแต่พอไปมีโอกาสอะถ้าพูดก็พูดด้วยกลุ่มด้วยเนาะพี่ส้มด้วยกลุ่มที่ทุกคนแบบเมื่อทุกคนเปิดใจเมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยกันเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะไม่ใช่คนเดียวหรอกที่สูญเสียไม่ใช่คนเดียวหรอกที่จะจากคนที่รักไปไม่ใช่คนเดียวที่แบบจะมีความยากกับชีวิตที่ต้องเผชิญกับความตายแต่เราทุกคนเหมือนกับต้องเจอสิ่งนี้ด้วยกันแล้วทำให้เรากล้าที่จะเปิดประตูหัวใจมาแชร์บอกว่าฉันมีความรู้สึกยังไงฉันไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่เลยนะฉันมีปัญหาแล้วฉันไม่ยอมรับอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้ปลดมันออกจากหัวใจถ้าเรามีโอกาสที่จะทำมันได้ในเวลาที่เรามีชีวิตเนาะผมก็ยังได้เอากันบ้านของครูเนี่ยเอาไปทำงานกับความสัมพันธ์ไปทำงานกับตัวเองเนาะรู้สึกว่าล้ำค่ามากๆผมโชคดีมากๆที่ได้ไปเรียนเนาะก็เลยมาชวนพี่ส้มมาคุยพอดแคสต์ในวันนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ครูบอกแล้วผมจำใส่ใจเลยว่าพวกเราทำงานเรื่องความตายทำไมคุณถึงไม่ลึกซึ้งกับการตายของตัวเองผมได้ช็อกอย่างแรงครับพี่ส้มโอ้มันเตือนสติเราจริงๆเลยว่าเราต้องละเอียดลึกซึ้งกับความตายของตัวเราเป็นสำคัญเลยจริงๆพี่ส้มเห็นยังไงบ้างครับกับคำพูดของครูอันนี้แน่นอนนะยังจำได้นะที่พอต้อมเราคือพี่ว่าเมื่อกี้ที่ต้อมพูดอันนึงพี่เห็นด้วยเลยก็คือส่วนใหญ่เพราะความตายพอมันเป็นเรื่องที่คนไม่ได้รับการไม่ได้รับความรู้นะไม่มีใครมาอบรมมาให้ความรู้ไม่มีการสอนในโรงเรียนอะไรเงี้ยคนก็ไม่รู้พอมันเป็นเรื่องไม่รู้ปุ๊บมันก็เลยทำให้ความรู้สึกแรกที่มาก็คือความกลัวฉะนั้นพี่ว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นคอมมอนธีมเลยมั้งที่ก็คนน่าจะทั้งนั้นแหละก็กลัวตายคนก็กลัวตายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันไม่รู้เนาะมันดูมันเป็นสิ่งที่มันดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วถ้าเราได้มาเรียนรู้เรื่องความตายความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะมันไม่ได้น่ากลัวคืออ๋อมันก็มีขั้นตอนของมันซึ่งมันก็เหมือนมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนึงจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะมันก็เหมือนตอนเราเกิดมาซึ่งแบบเราต้องอยู่ในท้องแม่9เดือนนะในช่วง9เดือนนี้เราจะมีอวัยวะนี้สร้างขึ้นเดือนนี้อวัยวะนี้จะสร้างขึ้นเดือนนี้อวัยวะนี้จะสร้างขึ้นพอถึง9เดือนปุ๊บร่างกายสมบูรณ์แม่จะเอาเราออกมาการตายก็เหมือนกันเนาะพอมันก็เหมือนแค่ถอยหลังกลับพอถึงจุดนี้ละท่านี้เราจะเสื่อมก่อนซึ่งมันจะมีสัญญาณแบบนี้อ๋อตัวเราจะหนักนะอ๋ออะไรเงี้ยพอเสร็จท่านี้จะเสื่อมอ๋อปากเราจะแห้งนะ
หรือแบบตอนนี้น้ำตาเราจะไหลนะน้ำมูกเราจะไหลนะน้ำจะมันก็จะมีสัญญาณบอกเราว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราได้เรียนรู้มาก่อนเราก็จะรู้แล้วว่าเราก็จะแบบเหมือนกับว่าความตายมาละอ๋อตอนนี้ท่านนี้ละตอนนี้มันคือถ้าเรามีสติกับมันได้เราเรียนรู้อยู่กับมันได้เนี่ยเราก็จะสามารถมองความตายในมิติที่มันเป็นแค่แฟกต์อะเป็นแค่ความจริงมันก็เป็นความจริงหนึ่งของชีวิตอะมันเป็นความจริงหนึ่งมันเหมือนเราเกิดมาเราจะต้องกินข้าวเพื่อเราโตเพื่อให้เราร่างกายมีอาหารไปหล่อเลี้ยงไปพัฒนาความตายก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแล้วขั้นตอนก็เหมือนกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตายตอน15ตายตอน20ตายตอน80ก็ต้องธาตุก็ต้องเสื่อมแบบนี้ธาตุก็ต้องแตกแบบนี้เรียงมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉะนั้นเนี่ยความต่างมันอยู่ที่ว่าเราทำใจเราสะสางเรื่องค้างคาในชีวิตเราเตรียมตัวเรื่องต่างๆดีขนาดไหนเพื่อที่ว่าพอถึงวินาทีนั้นแล้วอ่ะเมื่อมันมาปุ๊บมันไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจและเสียดายคือเหมือนเราพร้อมตายทุกวันเพราะเราทำดีที่สุดแล้วในทุกวันแล้วเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วครบถ้วนอยู่แล้วครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะเกิดขึ้นแล้วพวกเราควรจะเรียนรู้อ่ะคืออย่างนี้ครับพี่ส้มเราอะนะพยายามที่จะผลักดันให้ผู้คนเนี่ยมีการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ผู้ป่วยสามารถไปอยู่กับบ้านให้คนที่บ้านดูแลแล้วก็มีทีมจากสาธารณสุขจากทีมสุขภาพเนี่ยเข้าไปดูแลที่บ้านเป็นระยะอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็ตายที่บ้านได้แต่ว่าพอคนไม่เข้าใจกระบวนการการตายพี่ส้มเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอช่วงสุดท้ายที่ผมเห็นจากที่ครูวิกสอนนะว่ากระบวนการมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีเรื่องแบบนี้นะคนรับไม่ได้แล้วก็จะต้องหอบผู้ป่วยมาโรงพยาบาลอีกรอบนึงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือสภาวะธรรมชาติใช่แล้วนะครับที่ผมคิดว่าถ้าคนรู้และเข้าใจหรือแม้ถ้าเราเองเนี่ยที่เป็นคนป่วยเนี่ยรู้เข้าใจสภาวะของตัวเองแล้วเราได้เขียนหนังสือถึงผู้แทนความตายเนาะผู้แทนความตายของเราที่จะสื่อสารให้เราที่จะบอกว่าสภาวะร่างกายฉันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะอย่าตกใจไปให้ดูแลฉันแบบนี้แบบเนี้ยมันจะดีมากเลยแล้วผู้คนที่ดูแลเราหรือญาติเราหรือคนที่รักเราก็จะไม่ตกใจกลัวด้วยเนาะพี่ส้มต้องพูดถูกเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ปรากฏในเอเซ่ของหลายๆคนนะเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วแบบพ่อก็บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลนะถ้าคนที่แบบที่แบบเขียนเข้าไปแล้วพยายามเข้าใจเรียกว่าไงเข้าใจทัศนคติของคนในครอบครัวนะเขาก็จะคิดอย่างนี้ว่ามีก็แบบว่าพ่อบอกให้ต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องเสียเวลาคุยกันพักหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าบอกพ่อว่าเฮ้ยไปก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นแล้วก็คือมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะอยู่ในที่ที่เราแบบสัมผัสความสงบสุขได้แล้วเราก็จะได้ไปแบบที่เราต้องการครับมันคือเหมือนกับคำพูดง่ายๆเลยว่ามันกลับมาสู่ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าธรรมชาติของความตายมันเป็นยังไงในเวลาแบบนั้นเนาะพอเราได้รู้มันจะทำให้เราเหมือนกับคำว่าอย่างนั้นแหละเรายอมรับอะเรากลัวนะแต่เรายอมรับว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราถ้าซักซ้อมบ่อยๆเข้าใจตัวเองบ่อยๆเหมือนที่เราแบบทุกคืนเราจะทำโยคะนิทากันเนาะพี่ส้มเพื่อที่จะได้บอกว่าธาตุเรามันกำลังจะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วไม่เป็นไรนะถ้าเรามีความกลัวก็กลับมาสูดลมหายใจ breathing in breathing in breathing out breathing out เนาะมันทำให้แบบว่ามันเป็นหลักสูตรที่เราไม่น่าละเลยเลยเนาะเราเตรียมเกิดกันดีๆเราเตรียมอยู่เราเตรียมทุกอย่างเตรียมเกษียณแต่ว่าความรู้ที่จะทำให้เราไปสู่ความตายอย่างสงบอะเราอาจจะต้องมาช่วยกันทำให้มันดังขึ้นเนาะพี่ส้มช่วยกันทำให้มันแบบทำให้มันเป็นองคาพยพอันใหม่เป็นเทรนใหม่ที่ทุกคนจะรู้ว่าโอ้ลักษณะการตายเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นปกติที่จะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นกับเราหรือว่าเราจะอยู่กันแบบสงบในช่วงระยะท้ายของเราโดยมีคนรักอยู่รอบๆเราแล้วอยู่ร่วมกับความตายระยะในวันสุดท้ายของเราอย่างสุขสงบอะอย่างที่ผมได้เขียนเอเซ่ของตัวเองผมรู้สึกว่าความตายแบบนี้มันสุดยอดจริงๆเลยนะมันเหมือนกับถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือมันเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกความตายแบบนี้แล้วก็และที่สำคัญก็คือญาติเราอ่ะ
หรือคนที่รักเราอ่ะไม่เดือดร้อนอ่ะเขาเรียกว่าเคารพสิ่งที่เราเลือกแล้วก็อยู่ร่วมกับวินาทีสุดท้ายของเราอย่างสงบเนี่ยมันจะดีมากๆเลยมันก็มาถึงว่าตรงนี้ครับพี่ส้มว่าพี่ส้มคิดว่าสำหรับการทำงานเรื่องความตายหรือเทรนความตายหรือหลายๆคนตอนเนี้ยผู้ฟังของเราเนี่ยเป็นกระบวนการชุมชนบ้างเป็นคนทำงานสุขภาพบ้างพี่จากมุมมองของพี่ส้มอยากให้เราขับเคลื่อนความตายเพิ่มเติมอะไรตรงไหนหรือเดินทางไปยังไงกันต่อดีครับคือคิดว่าสำคัญเลยก็คือแบบว่าให้คนเข้าใจความตายเป็นแบบเหมือนกับหนึ่งในความเป็นจริงของชีวิตอะนะหนึ่งในเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตโดยที่เราอาจจะต้องมาเรียกว่าไงทำให้องค์ความรู้นี้มันจับต้องได้มันสัมผัสได้แล้วมันเข้าใจได้แบบง่ายๆคืออันนี้พี่คิดว่าก็คือเราต้องขยายสิ่งที่ครูวิกพยายามสอนพวกเราเนอะคืออย่างนี้พี่ก็ดีใจมากเลยที่ทีมพีทฟูเดสได้มาเรียนกันเนาะเพราะทีมพีทฟูเดสก็เป็นทีมที่ทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วก็หวังว่าแบบทีมพีทฟูเดสจะช่วยเอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยเอาไปขยายต่อเนอะเหมือนกับเอาไปย่อยหรือเอาไปขยายต่อเพื่อให้อย่างนี้แหละอย่างที่ต้อมพูดเนี่ยเพื่อให้บุคลากรทั้งหลายเนี่ยได้สามารถเอาสิ่งนั้นอะไปเอาไปใช้ได้กับเพราะว่าเขาจะมีเขาอยู่หน้างานอะเหมือนเขาเป็นหน่วยหน้าเนาะเขาได้สัมผัสกับคนที่ใกล้ตายหรือได้ดูแลคนในระยะท้ายอะไรเนี้ยซึ่งตรงนี้มันต้องไปให้ถึงกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้คนเหล่านี้เขาจะได้มีประสบการณ์การตายที่ดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าอันนี้มันอาจจะต้องไปแก้ที่มันก็จะเป็นแบบพูดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันจะต้องไปแก้ที่ระบบการศึกษาอะไรแล้วพี่จะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเนี้ยเรื่องการเตรียมตัวตายเนี้ยมันเหมือนมันเป็นหนึ่งในวิชาใช่ที่เด็กๆต้องเรียนอ่ะพี่ไม่รู้มันจะอยู่ในวิชาอะไรดีเนอะอาจจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอะไรก็ไม่รู้สักวิชาหนึ่งที่แบบเด็กๆต้องเรียนอ่ะทุกคนต้องเรียนรู้อ่ะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อชีวิตต้องเจอความตายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเรื่องอะไรที่มันต้องที่เราต้องเข้าใจในระดับต่างๆนะทั้งทางร่างกายทางอารมณ์ความรู้สึกจิตใจแล้วก็ในแง่จิตวิญญาณพี่คิดว่าจริงๆมันน่าจะออกแบบได้เนาะมันก็น่าจะทำได้เลยใช่ใช่ใช่พี่ส้มผมรู้สึกอย่างนี้เลยเพราะว่าเราถูกสอนกันมาตลอดว่าต้องกตัญญูรู้คุณดูแลพ่อแม่แต่เราไม่รู้เลยจะดูแลไงนอกจากส่งเงินให้แล้วหลายๆครั้งที่ผมทำงานกับพีฟูเดทเนาะแล้วก็คนเริ่มเข้ามาเรียนรู้กับพีฟูเดทอ่ะก็รู้สึกว่าแบงค์ไม่มีความรู้แล้วฉันต้องมาหาความรู้เองในวันที่พ่อแม่ฉันเริ่มป่วยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระทันหันเช่นเดี๋ยวนี้คนเป็นสโตรกเยอะมากอยู่ๆภายในวันข้ามคืนน่ะกลายเป็นว่าฉันต้องกลายเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วเราไม่มีองค์ความรู้ที่จะสอนเด็กๆหรือว่าสอนผู้คนว่าโอ้เราต้องอยู่ร่วมกับความป่วยอย่างไรอยู่ร่วมกับความตายอย่างไรอย่างนี้เนาะนอกจากกลุ่มเฉพาะจริงๆเช่นไปกลุ่มที่สนใจคนที่สนใจจริงๆถึงจะเข้ามาเรียนรู้สิ่งนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าองค์คาพยพของเราที่ทำงานเรื่องความตายเนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าองค์ความรู้เหล่านี้มันถูกทำให้ง่ายเหมือนครูวิกอ่ะผมไปเรียนกับครูวิกนะผมรู้สึกว่าฉันเหมือนเด็กอนุบาลเลยถูกแต่ว่ามันซึมอ่ะแล้วซึมเข้ามาในหัวเราถูกมันเข้าไปแล้วเนอะคือครูพาเราเหมือนกับวันแรกดิ่งวันที่สองดีดวันที่สามดิ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าเป็นการออกแบบที่แบบทำให้เราเข้าถึงจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องความตายไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเรียนแล้วเราต้องมาพูดเสียงช้าๆแล้วเราต้องมานั่งสงบมันเปลี่ยนมุมมองเลยการที่ความตายเป็นคอนเทนต์ที่แบบเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วแบบเราเอาคำพูดเล่นๆของเด็กๆแล้วทุกคนก็เฮมาเล่นละครกันอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้แต่ว่าพอได้มาถอดกันหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จมันรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือการเรียนแบบชีวิตแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ในตัวเราเลยมันก็อยู่ในชีวิตเราเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆพูดกันให้สนุกก็ยังได้ใช่ถูกแล้วถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราไม่กลัวความตายเราก็จะพูดแล้วจะได้เตรียมตัวกันเช่นมึงจะตายกันแบบไหนอยากกินอะไรอย่างเงี้ยพูดกันสนุกกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องที่คุยกันในวงกินข้าวกับเพื่อนๆได้นี่ออกมาแต่พอถึงเวลาที่เกิดขึ้นจริงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเธอต้องการแบบนี้แหละและฉันจะทำให้เธอในวาระท้ายประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ในกลุ่มเราก็จะมีฝากกันนะ
ในกลุ่มเรียนแล้วก็เราจะทำจดหมายเนาะแล้วก็หาผู้แทนความตายแล้วก็มีพยานมาร่วมรับรู้นะทำให้รู้สึกว่าจริงๆพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการตายของกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะพี่ส้มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีสักวงหนึ่งแหละใครสักคนหรือว่าสักวงหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นความงดงามที่ถ้าเราเปิดหัวใจแล้วเราวางความกลัวได้ความตายมันจะพาเราเข้าไปพบกับความงดงามแห่งชีวิตจริงๆเนาะพี่ส้มมาถึงตอนนี้ครับมาถึงกับพี่ส้มว่าผมก็จะถามว่าสำหรับคนที่ทำงานเรื่องความตายนี่เนาะสมมติว่ามาฟังวันนี้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนกับครูวิกเลยหรือว่ามาฟังพอดแคสต์นี้ครั้งแรกไม่รู้จักเลยกระบวนการที่เข้าไปเรียนแบบนั้นมันเป็นยังไงพี่ส้มพอจะมีกลเม็ดวิธีการหรือการเริ่มต้นง่ายๆที่จะให้คนทำงานของเราเช่นกระบวนการชุมชนหรือคนทำงานหน้างานสุขภาพเนี่ยได้กลับมาทำงานกับความตายของตัวเองบ้างไหมครับกลับมาทำงานกับความตายของตัวเองเนอะก็อาจจะเริ่มจากแค่ว่าถ้าคิดว่าพรุ่งนี้อะคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันตายของเราถ้าพรุ่งนี้เป็นวันตายของเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในวันนี้ยังไง คือพี่คิดว่าถ้าถามอย่างนี้ปุ๊บคนก็จะคิดถึงความสัมพันธ์ที่เราให้ค่าก่อนเช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาซึ่งเราก็อาจจะเริ่มจากแค่ว่าเราได้บอกรักเขาหรือยังเราได้ขอบคุณเขาหรือยังกับสิ่งดีๆที่ต่างๆที่เขาทำให้กับเราได้ขอโทษเขาหรือยังเรายังมีความลับอะไรกับเขาหรือเปล่าที่แบบที่เราไม่อยากให้มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้อยู่เป็นตรงนั้นที่จะมาบอกอะไรเขาได้แล้วหรือเรามีอะไรที่เขาทำไม่ดีกับเราที่เราอยากจะให้อภัยเขาไหมก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ว่าในความสัมพันธ์ที่เราให้คู่ค่าเนี่ยเราได้สะสางเรื่องราวเหล่านี้หรือยังอันนี้เป็นมุมมองในมิติของว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตเราอะเนี่ยพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะอันนี้คือในมุมของความสัมพันธ์นะที่เราอาจจะเราทำตรงนี้ได้ทันทีเนาะบางทีคนก็อาจจะแบบเราวัฒนธรรมบ้านเราเนาะไม่ได้สอนให้แสดงออกถึงความรู้สึกกันขนาดนั้นเนาะก็มีน้องผู้เข้าร่วมคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยกอดพ่อเลยแล้วเรียนจากคอร์สจบไปแล้วไปกอดพ่อคือแค่นี้จริงๆแล้วเราสำหรับบางคนก็แบบว่าก็แค่กอดพ่อแต่ต้องคิดถึงคนที่ถ้าเกิดเขาไม่เคยกอดพ่อเลยเนาะแล้วพ่อก็ไม่รู้ว่าการแสดงออกถึงอารมณ์มันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่แค่นี้คือถ้าเราแบบเราอาจจะเริ่มแค่นี้ก็ได้นะแค่เข้าไปกอดพ่อแม่เราเข้าไปบอกรักพ่อแม่เราหอมแก้มพ่อแม่เราบอกขอบคุณบอกขอโทษอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำได้เลยนะ สองถ้าเราจะอยากจะหาความรู้เรื่องการแตกสลายของธาตุหนังสือก็มีนะคะคือมันมีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ครูสอนก็ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับนะ คือครูก็เอาคอนเทนต์มาจากในหนังสือซึ่งพระอาจารย์ไพศาลแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนาะ มันมีสองเล่มเนาะประตูสู่สภาวะใหม่กับพ่วงมหันต์นกถ้าคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้แต่ว่าการอ่านหนังสือกับการเรียนแบบที่ครูสอนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราสนใจเราอยากเข้าใจเราอยากเอ้ยสนใจพูดเรื่องกระบวนการการแตกสลายของธาตุคืออะไรก็ไปลองไปหาหนังสือมาเนาะลองไปอ่านในหนังสือก็จะได้ความรู้แบบจะได้คอนเทนต์นะอย่างที่ต้อมพูดว่ามันคือคอนเทนต์มันคือเนื้อหาเราจะได้เนื้อหานั้นก็เราก็จะได้เรื่องว่าอ๋อธาตุการแตกสลายของธาตุในแต่ละระดับมันคืออะไรมันเป็นยังไงเราจะเจออะไรตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการกันไปอันนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ในระดับสติปัญญาเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนกับครูก็จะพาเราลงไปทำความเข้าใจแล้วฝังมันเข้าไปในระดับจิตใต้สำนึกจะเป็นอีกแบบนึงแค่นั้นเองที่เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าพูดถึงในแง่ว่าเขาเตรียมตัวยังไงได้บ้างเนาะถ้าเต็มตัวได้เองที่พี่บอกก็เต็มเรื่องความสัมพันธ์แต่สางเรื่องราวค้างคาต่างๆเตรียมเรื่องอยากได้ความรู้ก็ไปเอาหนังสือมาอ่านเนาะหรือว่าก็ใช้เครื่องมือของ Peaceful Death นี่แหละค่ะซึ่งเราก็ใช้ในคอร์สนะคะ
ในคอร์สใชเรา่ก็ได้คนเข้าร่วมเขียนสมุดเบาใจทุกครั้งเราก็จะมีช่วงที่เราบอกว่าต้องขอบคุณพีซสตูเดนท์ทุกครั้งเลยที่แบบส่งสมุดเบาใจมาให้ส้มเนาะในส้มได้ใช้ในทุกๆคอร์สเลยก็เราก็จะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเขียนสมุดเบาใจซึ่งหลายๆครั้งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนแล้วก็เราก็พานําพาผู้คนเขียนสมุดเบาใจอันนี้ก็เริ่มได้ง่ายๆเลยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเราได้ออกแบบการตายของเราบางส่วนไว้แบบแล้วเนอะว่าถ้าเราป่วยเราจะอยากต้องการการดูแลยังไงถ้าเราตายเราอยากตายที่ไหนแล้วก็มีคําถามดีๆหลายอย่างเลยในสมุดเบาใจซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยแล้วนอกจากนี้ครูก็จะให้เราได้แบบเตรียมเนาะเรื่องแบบว่าเวลาเราตายเนี่ยมันมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะนอกที่นอกเหนือไปจากสมุดเบาใจนะในขั้นตอนตั้งแต่ก่อนตายระหว่างตายและหลังตายมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราต้องเตรียมต่างๆอันนี้เราก็สามารถเตรียมไว้ได้นะในแง่ของคนที่ทํางานสมมุติใกล้ชิดเรื่องนี้หรือว่าอยากจะช่วยผู้คนเรื่องนี้เราจะลองให้คนของตัวเองก่อนก็ได้ว่าในแง่ของเรามันน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นก็อันนี้อาจจะคร่าวๆนะอันนี้คือไม่ต้องไปเรียนคอร์สครูทำได้เลยทำทันทีไม่ต้องไปแบบรอลงทะเบียนเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สไม่ต้องเลยก็อันนี้ทำในระดับเรียกว่าระดับเท่านี้เรารับรู้ได้นะเราก็ทำไปก่อนเลยผมก็พี่ส้มพูดอย่างเงี้ยทำให้ผมเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราพยายามผลักดันเนาะพยายามแบบว่าทำให้สมุดเบาใจนี่ติดเทรนด์นะถ้าจะพูดเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติที่เราจะเขียนสมุดเบาใจแล้วก็วางแผนเรื่องระยะท้ายของตัวเองแต่มันไม่ใช่แค่การเขียนนะพี่ส้มใช่มันคือการทำงานกับตัวเราข้างในแล้วยิ่งมันงดงามมากพอเราเอาสมุดเบาใจมาแล้วพี่ส้มเราก็ได้ทำเซ็กชันแยกจากในคอร์สอีกเช่นเขียนจดหมายถึงคนที่เรารักหรือว่าเขียนเลยว่าถ้าเราตายไปแล้วต้องทำ1 2 3 4อะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนที่จะมาเข้างานหรือว่าคนที่มาดูแลเราในช่วงท้ายเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรซึ่งมันเป็นการเตรียมตัวที่มันครบองค์ประกอบแล้วว่าครบทั้งแบบด้านความรู้สึกด้านกายภาพด้านจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเนาะเหมือนทุกวันน่ะคนมี behavior นะของการทำ to do list นึกออกไหมมีคนจะมีแบบอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ to do list คืออะไรหรือเดือนนี้ to do list คืออะไรฉันต้องทำอะไรให้เสร็จเนี่ยเราก็ทำ to do list ของการตายของเราว่าถ้าถึงวันที่เราจะตายเนี่ยนี่คือ to do list ของคนที่จะมาช่วยเราดูแลเราในกระบวนการการตายของเราว่าเขาต้องทำอะไรทำ to do list ให้เขาเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้ออกมาแบบที่เราอยากได้อย่างที่เราต้องการครับจริงมากงดงามมากๆครับวันนี้ที่ได้คุยกับพี่ส้มเนาะขอบคุณพี่ส้มมากแล้วถ้าผู้ฟังสนใจแล้วก็อยากติดตามเพิ่มเติมอยากรู้จากครูวิกมากเพิ่มขึ้นสามารถติดตามอะไรได้ที่ไหนบ้างคะพี่ส้มก็มีFacebook Page เนาะชื่อ Victoria Friends เนาะ Victoria ก็ Apostrophe แล้วก็ Friends ก็เขียนเข้าไปขอเป็นเพื่อนในกลุ่มนั้นได้เนาะแล้วก็เราก็จะรับเข้ามาเนาะเพื่อแล้วก็ตรงนั้นมันจะคอยโพสต์ข้อมูลข่าวสารของคอร์สต่างๆของครูครับผมครับครับสุดท้ายนี้ครับพี่ส้มมีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทางบ้านตอนนี้บ้างครับก็คือสำหรับตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าการได้เข้ามาทำงานตรงนี้มันเป็นของขวัญมันเป็นของขวัญมากๆเนอะที่เราได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการตายเราได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องมิติต่างๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณในทุกอย่างเนอะที่เอื้อให้เรามาถึงจุดนี้ซึ่งคิดว่าผู้ฟังที่กดเลือกที่จะฟังพอดแคสต์เรื่องนี้หรือติดตามพอดแคสต์ของ Peaceful Days เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเปิดเครื่องลับแล้วอะค่ะเหมือนเครื่องลับมันเปิดแล้วอะว่าอยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความตายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะซึ่งส้มเชื่อว่าเมื่อคุณเปิดเครื่องลับแล้วตอนนี้ก็อยู่แค่ว่าทำยังไงให้มันไม่เป็นแค่การเปิดเครื่องลับแบบที่มันแค่ให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปทำยังไงที่เราจะนำความสนใจของเรานั้นเนี่ยเหมือนกับฟังวันนี้แล้วเราทำให้เกิดการกระทำอ่ะคือเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรแต่มันสิ่งสำคัญคือว่าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นน่ะไปทำอะไรเราไปทำอะไรเราไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับชีวิตเราหรือชีวิตคนที่เราดูแลหรือชีวิตคนที่เรารักเนาะฉะนั้นส้มก็ฝากว่า
ฟังวันนี้แล้วหวังว่ามันจะชวนให้เราคิดออกว่าเราจะทำอะไรสัก1หรือ2หรือ3อย่างก็ได้เนาะจากที่เราฟังวันนี้เพื่อให้มันเปลี่ยนจากแค่ฟังเฉยๆฟังผ่านๆมาเป็นฟังที่ทำให้เกิดการกระทำที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับเราเนาะถึงเรื่อง living and dying เนาะ with dignity แล้วก็การกระบวนการเรียนรู้เรื่องการอยู่และการตายในแบบของครูวิกตอเรียครับหลายๆคนที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Victoria's Friends นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาฟังเรื่องราวของคนทำงานเรื่องการอยู่และตายดีในพอดแคสต์ของ Pete Food Day ด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าวันนี้ผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์เนาะแล้วก็อย่างที่บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะนอกจากมาเรียนรู้แล้วฟังแล้วก็เช่นทำสมุดเบาใจแล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำต่อนะพี่ส้มต้องนำไปพูดนำไปสื่อสารหรือว่าทำอะไรให้เกิดการกระทำเนาะแค่เขียนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นวันนี้อย่างที่พี่ส้มฝากไว้เลยว่าใครมาฟังแล้วเห็นไอเดียอะไรก็อย่ารอช้าอย่ารีรอนะให้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างสองอย่างนะครับก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้อยู่และตายเข้าใจเรื่องนี้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ